สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มขยับขึ้นครับตามบรรยากาศหุ้นสหรัฐที่ดีพุ่งขึ้นมากกว่า 2% เมื่อวันศุกร์อานิสงส์จากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่า PCE ของสหรัฐขยายตัว 6.2% เยนเยียในเดือนกันยายนน้อยกว่าที่ตลาดคาด 6.3% ครับนอกจากนี้การซุดตัวของยอดขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐที่ติดลบ 10.2% มันออนมันในเดือนกันยายนช่วยเพิ่มความหวังว่าเฟดจะชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นในระยะข้างหน้าขณะที่เงินทุนต่างประเทศวกกลับมาไหลเข้าต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วทำให้มันทูเดตต่างชาติกลับมามียอดซื้อสุทธิแล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทครับอย่างไรก็ดีกรอบการขึ้นของเซตอาจจำกัดสัปดาห์นี้รอความชัดเจนของสัญญาณจากประธานเฟดในการประชุมเฟดวันที่1ถึงวันที่2พฤศจิกายนและตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นี้ประเมินแนวรับวันนี้ที่1595ถึง1600จุดดาวต้านประเมินไว้ที่1610และ1620ตามลำดับครับอันหนึ่ง CMO ติดมาตรการกำกับการซื้อขายตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึงวันที่18พฤศจิกายนด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายโดยเล็งเป้าเซตขึ้นทดสอบบริเวณ1620ถึง1630และเป้าถัดไปที่บริเวณ1650ครับโดยใช้ trailing stop เมื่อเซตปิดต่ำกว่า1575ถึง1580สำหรับพอร์ตการลงทุนแนะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวและถือทนแกว่งข้ามปีหุ้น fundamental pick สำหรับวันนี้แนะนำ KISS คาดผลประกอบการไตรมาส3และไตรมาส4จะเติบโตทั้งเยือนเยียนและ quarter quarter ครับจากดีมาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางที่ฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเมคอัพกลับมาโตเท่าตัวครับและมีการออก SKU ใหม่ๆสำหรับโควิดแท็บหรือสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิดมียอดจองและยอดขายเกินกว่าเป้าของบริษัทที่ตั้งไว้แล้วที่ 100,000 ชิ้นในไตรมาส4เรามีการปรับประมาณการกำไรปี2022ถึง2024ขึ้น 5-10% ครับและเป้าพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นจาก 10.5 บาทเป็น 11.1 บาทยังคงคำแนะนำซื้อ